ับได้วันนี้2คนครับ2คนอีกคนครั้งนี้ก็ได้เข้ามาครับกับอีกตัวนึงที่ตม.เตรียมครับท่านครับเข้าเท่ากันจับได้3คนครับเป็นทีมไหนจับ2เป็นคนจีนหมดแล้วก็อยู่มณฑลไหนครับมณฑลกวางสีกวางหมดครับอยู่กวางสีทั้งหมดนานถึงแล้วเข้ามาเนี่ยผู้ของประเทศจีนนะครับเดินทางเข้ามาทางด่านเชียงแสนโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วเข้ามาก่อกิจกรรมลักทรัพย์ในพื้นที่ของภาค7ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมจังหวัดอำเภอสำราญจังหวัดสมุทรสาครนะครับนะทั้งของรูปพรรณทั้งเงินสดนะครับตระเวนลักทรัพย์นะเข้าออกอย่างนี้โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวเหมือนที่ผมได้กล่าวเรียนนะครับว่าวันนี้โลกเจริญมากนะครับนะวันนี้การตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเดินทางผ่านแดนก็ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมายมหาศาลเช่นเดียวกันเดินหน้าเรื่องการทำ MOU ร่วมกันกับ10ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดย6ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเป็นคนมากในเวลานี้นะครับนะเพราะนั้นวันนี้นะครับในการทำงานนะครับนะในการเอ็กซเรย์พื้นที่เรื่องโอเวอร์สเตย์วันนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับโอเวอร์สเตย์ในเรื่องการขออยู่ต่อต้องเป็นศูนย์นะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของพนักงานสอบสวนสภ.ท้องที่ที่ปล่อยปละละเลยไม่ได้เป็นการตามระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจชาติในเรื่องของการส่งตัวผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลกลับเข้าห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่รายงานการจับกุมคนต่างด้าวนะครับนะวันนี้เช่นเดียวกันสภ.พัทยามีการไม่ส่งตัวไม่นำตัวผู้ต้องกักนะครับที่ศาลอนุญาตให้ประกันตัวส่งกลับมายังห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผบ.ตร.ได้เซ็นคำสั่งช่วยกันแล้วนะฮะทั้งหัวหน้าการสอบสวนและก็รองสารวัตรสอบสวนพร้อมทั้งดำเนินการทางวินัยกักยามสามวันในส่วนรองสารวัตรแล้วก็ภาคทันในส่วนของหัวหน้าการสอบสวนและสั่งให้ช่วยการที่สบก.ตร.นะครับคดีงั้นตู้เซฟนะครับในเขตภาค7นะครับแล้วทางสืบสวนของภาค7เนี่ยก็ไล่กล้องไปจนรู้ว่าคนร้ายเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ที่บางแคนะครับเมื่อสอบถามพยานบุคคลปรากฏว่าเป็นคนจีนนะครับก็ประสานมายังสตม.ครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จนนำมาสู่นะครับการจับกุมคนร้าย2คนนะครับซึ่งหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะก่อเหตุซ้ำนะครับซึ่งทางสตม.ก็ได้ตรวจสอบครับวันเวลาเข้าออกเนี่ยครับคือเข้ามาครั้งแรกวันที่4นะครับแล้วมาก่อเหตุ3ครั้งนะครับในพื้นที่ภาค7นะครับก็คือที่สมุทรสาคร1ครั้งนะครับได้เงินประมาณ1.5 ล้านครับที่เมืองนครปฐมได้ทอง10บาทแล้วที่สามพานได้เงินอีก 18,000 บาทครับครับหลังจากเราจับกลุ่มแล้วนะครับผู้ต้องหานะครับก็รับสารภาพนะครับในเคสของที่อำเภอเมืองนะครับนครปฐมเนี่ยกล้องวงจรปิดไม่สามารถจับภาพได้นะครับแต่ได้พิมพ์รอยเท้าของคนร้ายไว้นะครับตรงกับรอยเท้าขณะที่เราจับกลุ่มนะครับคนร้ายครับใส่รองเท้าเป็นยี่ห้อของประเทศจีนนะครับจะตรงกันครับนาบองยูเซนครับกินเอา3 years ที่ประสงค์ต่อมอยังสามพันดีแล้วกี่นาทีเปลี่ยนที่ไหนดี